ได้ปิดหน้าแต่ว่าฐานไอ้นี่มันบังนะหายไปไหนแล้วกำลังทุบอยู่หรือเปล่าเอาไม่ออกมาวะเขินกล้องเด็กบางคนน่ะคงคิดว่าเราคงไม่ทำอะไรกับน้องแต่งตัวชิวจัดเลยนี่เห็นหน้าชัดเลยนะใช่ที่ปิดร้านวันนั้นน็อตถูกคลายออกใช่น้องเขาก็เลยมาขันน็อตให้เหมือนเดิมแล้วก็เสียปลั๊กเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็เขาก็น่าจะมาเอาไปอีกเนี่ยค่ะน้องจังหวะนี้น้องกำลังพิมพ์ไลน์บอกพวกหนูนี่น้องก็ถามในกลุ่มใช่ไหมว่ามีน็อตถูกถอดออกน้องทักมาบอกใช่ค่ะน้องกำลังพิมพ์ไลน์ส่งมาบอกว่าเนี่ยเห็นมีน็อตถูกออกแล้วก็ปลั๊กได้ถูกถอดออกไปอันนี้คือเขาแบกตู้มาวางตรงนี้ใช่ไหมครับช่วงตีหนึ่งนะคะของวันที่28นะคะก็เนื่องจากมีน้องช่วยพนักงานอีกคนนึงเขากะบ่ายนะคะปิดร้านก่อนกะจะตรวจบริเวณพื้นที่นี้ดูแลความเรียบร้อยนะคะน้องก็ได้เหลือไปเห็นตู้เติมนะคะถูกถอดล็อตออกแล้วก็ตัดถอดออกนะคะซึ่งน้องก็เลยได้ทักมาในไลน์กลุ่มมาบอกแจ้งเอาไว้ว่าโดนถอดแต่ในระหว่างนั้นน้องก็อยู่คนเดียวน้องเพราะกลัวเขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งกลางร่มก็คุยโทรศัพท์เดินไปเดินมาไม่ได้พูดภาษาไทยอะค่ะน้องเขาบอกเขาพูดเหมือนภาษาพม่าน้องก็เลยได้แบบว่าทำการขายน้องจับคืนแล้วก็เสียบมาจับคืนน้องก็กลับบ้านไปนะคะจนในเวลาเช้ามาเนี่ยการเขามาเปิดร้านเขาได้เห็นว่าตู้มันเติมหายก็เลยไปรีกล้องดูได้พบว่าเป็นผู้ชายนะคะของสูงยกตู้เติมเติมเข้าไปตรงด้านหลังของไทยมาร์ทนะคะครับก็เลยตรวจสอบตลอดไปแจ้งความกันนะคะครับเรื่องให้เขาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบไปครับปกติตู้ตรงนี้ครับเคยมีการถูกงัดไปแล้วประมาณกี่ครั้งนะครับ5 ครั้งแล้วใช่ค่ะแล้วก็ในของช่วงนี้มาเนี่ยก็โดนไปประมาณ4 ที่เจ้าหน้าที่ของตู้เติมเขาบอกมานะคะก็ในบริเวณเนี่ยเนี่ยที่ติดต่อกันเนี่ยครับแต่เฉพาะสาขาเนี่ยประมาณ5 ครั้งประมาณ5 ที่แล้วใช่5 ครั้งของ5 ครั้งแต่ว่า4 ที่อ่ะคือเนี่ยในละแวกนี้ในละแวกนี้ช่วงนี้เหมือนกับว่าคนร้ายอาจจะกลับมาแล้วก็เขาอยู่เล่นโชว์ในแถวรอบนี้ก็เล
ปกติแล้วจำนวนเงินในตู้บุญเติมเนี่ยครับมันเยอะไหมฮะเยอะไหมขึ้นอยู่กับแต่ละวันว่าลูกค้าเขามาใช้มากน้อยแค่ไหนบางทีเป็นพันก็มีแต่ทางเราจะเปิดตู้กันทุก3ทุ่มเปิดทุกวันเลยค่ะที่ต้องเอาเงินออกเราจะไม่มีเงินค้างตู้ไว้3ทุ่มเราก็จะมาเปิดเอาเงินออกซึ่งวันนั้นน่ะลูกค้าคนร้ายเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินไม่ได้เงินเพราะว่าเราทำการเอาเงินออกแล้วเงินในตู้ก็ไม่มีอีกอย่างตู้บุญเติมมันความปลอดภัยเขามีอะค่ะเขาก็มันข้างในเนาะเขามีหลายชั้นเซฟเอาไว้เขาก็ไม่สามารถเอาเงินไปได้คือทำได้แค่แบบกดทุบหน้าจอตู้ครับจากกล้องวงจรปิดที่เห็นนะครับคนร้ายเนี่ยครับน่าจะเป็นคนในพื้นที่ไหมครับคนในพื้นที่ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าสังเกตกันอยู่ค่ะต้องน่าจะอยู่ในพื้นที่แหละเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าทำในละแวกนี้อะเนาะเพราะว่ากำลังตั้งที่ข้อสงสัยกันอยู่ว่าจะใช่คนเดียวกันไหมที่เคยมาก่อนหน้านี้คือมีผู้ชายอีกคนนึงเขาเคยบอกได้ว่าสองสามวันที่จะเกิดเรื่องนะคะผู้ชายอีกคนนึงอ่ะเขาบอกว่าเขาเก็บเอกสารอยู่อ่ะเขาได้ดูกล้องแล้วเห็นมีผู้ชายมาเขย่าประตูแต่ก็ไม่ได้ทราบว่าเป็นใครในช่วงกลางดึกกันแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกเขาเพิ่งจะมาบอกวันเดียวเขาเพิ่งจะได้แล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีซีคอมดังของร้านทองร้านทองผ้านะคะก็ยังสงสัยว่าจะเขาจะมางัดมาอะไรไหมแต่เราก็ได้แจ้งกับทางร้านทองไปแล้วว่าซีคอมดังนะอะไรครับพี่ฝากเตือนภัยร้านใกล้เคียงหน่อยครับเตือนภัยเหรอคะก็อย่างน้อยอ่ะก็อยากให้พนักงานของทุกคนนะคะที่เป็นร้านอะไรเนี่ยก็ช่วยกันเป็นตาดูแลความเรียบร้อยคอยสังเกตนะคะคอยสังเกตว่าอะไรเนี่ยมันผิดพลาดมันอะไรยังไงนะคะ คืออะไรที่มันขาดหายไปอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยกันตามได้เร็วหน่อยนะคะหรือเป็นคนที่ลักษณะคนนะคะดูว่าเขาอ่ะมาแบบในรูปแบบไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างว่าเนาะลูกค้าเราก็ไม่สามารถที่จะแบบไอ้นี่เขาได้ใช่ไหมว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นคนร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ระวังตัวกันไว้นะคะเพราะว่าสังคมสมัยนี้เนาะน่ากลัวครับ